ได้ยินเสียงแคนดังลอยเล่นมาจากแมนชั่นไผน้อพักอยู่บ่อนั้นคนใกล้บ้านคือเฮาบ่น้อทำนองหลายลองหลายเศร้าฟังแล้วเหงาคือโทษแม่พอสะกิดใจให้กึดพอหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นยากงานบ่เศร้าแต่เศร้าพอทำมาไกลหลายปีติดต่ออยู่ก่อทั่วหมอบ่ได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแค้นไปถามว่าลืมทางเมื่อบางละไปแม่นผู้ใดเป็นคนเป่าแค้นกระสางแต่คนลอยฟังมันช่างมีเหตุใจลายคนอยู่แมนชันยังเป่าแขนบ้านสัมบยานอายยืนยันว่าเจ้าของเป็นไทยอ่อนต่อน้ำใจเจ้าของเสียงแขนลายสูดเสน่นเสียงแขนเล่นจากแมนชันหล่อเลี้ยงคนเหงาใกล้บ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปันเผาคนบ้านเฮาหักกันมันแกนเป่าอีกในเด้อหมอแขนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจใกล้บ้านขอบคุณบ้านแฟนคลับจักรพรรดิลำเบิร์นด้วยนะครับลายสูดเสน่นเสียงแคนเล่นจากเมนชันหล่อเลี้ยงคนเหงาใกล้บ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปันเผาคนบ้านเฮาหักกันมันแกนเป่าอีกเนี่ยเด้อหมอแขนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจใกล้บ้านอีกหนึ่งโชว์จุดพิเศษครับฝากตอนพี่น้องเด้อ